าดามสเต็กเฮาส์ร้านอาหารสไตล์บ้านล็อกโฮมท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นอิ่มอร่อยกับอิสรพัดเมนูและลาวามาดามของหวานขึ้นชื่อที่คุณไม่ควรพลาดอยากรู้ไหมคะว่าทำไมคนถึงโทรมาดูดวงกับอาจารย์ลักษ์เรามาฟังเหตุผลกันเลยค่ะก็ตั้งแต่โทรฟังก็ช่วยวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะต้องโทรฟังทุกอาทิตย์เลยค่ะนี่ลองโทรไม่รู้นะคะแล้วคุณล่ะโทรหรือยังโทร1900111067ปะทงถ้าคุณต้องการให้วันหยุดวันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษถ้าคุณต้องการสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าสนุกสนานกับการล่องแก่งพายเรือพยัคและอีกสารพัดกิจกรรมยามบ่ายดื่มด่ำกับบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจยามเย็นทุกช่วงเวลาของคุณมีค่าสำหรับเราที่หลุกพยารีสอร์ทหลุกพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักหลากสไตล์หลายขนาดห้องประชุมห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงลุกพยารีสอร์ทพร้อมจะรองรับทุกความต้องการของคุณลุกพยารีสอร์ทกาญจนบุรีรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนของคุณอาจารย์ช้างค่ะกิจการหนูจะเป็นยังไงบ้างคะดวงเรื่องงานตอนนี้กำลังรุ่งครับความรักอะคะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับให้ปีนี้เป็นปีทองของคุณโทรปรึกษาผมอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาโทร1900111067สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลย์ช่ำชื่นทาง MV Bangkok Today มีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ครับเวลา16:30ถึง17:30โดยประมาณนอกจากนั้นถ้าหากท่านต้องการที่จะชมรายการย้อนหลังกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ใหม่ของเรานะครับ www.mongthaimongthet.com ซึ่งจะเป็นที่ที่ท่านสามารถอ่านบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกับเรื่องต่างประเทศโดยเน้นหลักการประชาธิปไตยส่วนที่2ก็จะเป็นคลิปหรือวิดีโอหรือบันทึกรายการ อย่างวันนี้ที่ผมคุยกับคุณรุ่งโรจน์วรรณสูตรแล้วก็ท่านทนายสมพรมูสิกะก็จะสามารถเข้ารับชมได้ย้อนหลังอีกหลายรอบหลายวันนะครับกรุณาเข้าไปดูแต่หลังจากออกรายการไปแล้วประมาณ1วันเราถึงจะนำขึ้นเว็บให้ท่านดูได้ก็เรียนว่าจะไม่ได้ดูล่วงหน้าหลังจากการดูรายการวันนี้หัวข้อที่เราจะสนทนากันเป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพรรคการเมืองกับเรื่องการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองกับเรื่องการตัดสิทธิ์การยุบพรรคการเมืองก็เป็นอุปสรรคผมไปดูแล้วในโลกนี้ก็ไม่เคยมีประเทศใดเขายุบพรรคการเมืองของประชาชนและก็ไม่ค่อยจะมีใครไปยุบหรือไปตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคนปกติหรือกรรมการบริหารพรรคหรือคนที่ไม่ได้ทำผิดไปลงโทษไม่มีวันนี้จึงเกิดการฟ้องศาลไม่ใช่ครับฟ้องสหภาพรัฐสภาที่เรียกว่า Interparliamentary Union แล้วก็ขณะนี้ประเทศไทยก็กำลังมีการเตรียมการเพื่อที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งโดยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ใน2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องมาตรา190การสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วก็เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเป็น375บวก125หรือ400บวก100อันนี้ก็คงจะดูกันจากข่าวแล้วแต่เรื่องทั้งหมดทั้งหลายนี่หลายคนประชาชนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจวันนี้ผมอยู่กับคุณรุ่งโรจน์วรรณสูตรแล้วก็ท่านทนายสมพรมูสิกะอยู่ที่ห้องส่งครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับและผมมีอีกท่านหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ที่บ้านบอกว่าอยากคุยด้วยถ้าคุยเรื่องพรรคการเมืองชื่อของท่านคือคุณบุญเลิศเทวเสขณะนี้นั่งอยู่ที่บ้านที่ตำบลนาเชือกหมู่ที่1อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์คุณบุญเลิศมีความสนใจในเรื่องพรรคการเมืองมากได้ออกปราศัยกับพี่น้องประชาชน เป็นทั้งภาคอีสานนะครับปรากฏว่า
ได้รับความสนใจมากในเรื่องนี้ก็เลยอยากให้คุณบุญเลิศได้รายงานท่านผู้ชมหน่อยหนึ่งตอนนี้อยู่ในสายไหมครับคุณบุญเลิศครับคุณบุญเลิศครับยังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็แจ้งมาด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยผมเรียนท่านผู้ชมว่ารายการนี้เป็นรายการที่เสนอแนะท่านอยู่ 2-3 เรื่องคือ1เรื่องของประชาธิปไตยส่วนเรื่องสินค้าประจำรายการก็อย่างที่ท่านเห็นถ้าหากสนใจที่จะเป็นสมาชิกตัวแทนขายก็ช่วยกรุณาดูหน้าจอแล้วก็โทรไปหาน้องๆนะครับเป็นสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายที่ทาน7วันเห็นผลไขมันในหน้าท้องไขมันในเลือดที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลก็จะหายไปภายใน7วันหลังจากนั้นควบคุมอาหารออกกำลังกายก็ทำให้ท่านสามารถมีสุขภาพดีได้เป็นยาอายุวัฒนะทราบว่าคุณบุญเลิศเข้าอยู่ในสายแล้วคุณบุญเลิศครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอยู่กับท่านทนายสมพรแล้วก็คุณรุ่งโรจน์วรรณสูตรกำลังพูดคุยกันอยู่เดี๋ยวจะคุยเรื่องพรรคการเมืองสวัสดีครับท่านทนายสมพรครับสวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์จำได้นะครับจำได้ครับครับดีครับเชิญเชิญคุณบุญเลิศได้ข่าวว่าออกเดินสายพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองรัฐบาลเตรียมการเลือกตั้งนี่ประชาชนดีใจไหมครับได้ยังไงครับมันประชาชนเขาไม่ได้ดีใจหรอกครับเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ดีแหละครับเลือกตั้งก็ไม่มีประโยชน์ครับมันไม่มีประโยชน์หรอกครับมันโครงสร้างตัวเก่าหลายชั้นเรื่องพรรคการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยหรือยังไงครับชาวบ้านเขามองยังไงครับอะไรครับอาจารย์พรรคการเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสนใจพรรคไหนพิเศษไหมครับเห็นมีตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาเข้าไปหาประชาชนมากมายขึ้นป้ายว่าปกป้องสถาบันก็มีอะไรต่างๆก็เยอะแยะมันเป็นยังไงครับครับส่วนมากเขาไม่สนใจหรอกครับเขามีพรรคในใจเขาก็คือเขาเอาพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคของท่านนายกทักษิณเขาก็ยังมองว่าเป็นท่านนายกทักษิณอยู่อย่างนี้นะอ๋อครับหมายถึงว่ายังไม่เป็นพรรคของประชาชนยังฮะยังฮะเขาถามว่าเจ้าของพรรคคือใครส่วนมากจะชี้ไปที่อื่นใช่ไหมว่าไงนะครับเขาถามว่าเจ้าของพรรคแต่ละพรรคคือใครเนี่ยไม่ได้ชี้มาที่ตัวเองใช่ไหมฮะใช่ฮะเขารู้ว่าเรื่องนี้เขารู้ว่าพรรคการเมืองไม่ใช่พรรคของประชาชนเป็นกลุ่มทุนกลุ่มเผด็จการอยู่ดีฮะครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งก็เลยไม่มีประโยชน์อยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนี่พรรคใดที่ยืนเคียงข้างประชาชนต้องถอยออกมาเพราะโครงสร้างมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลือกไปมันก็ไม่ได้ประชาธิปไตยหรอกครับเพราะโครงสร้างมันเป็นเผด็จการครับครับนี่ต้องสร้างประชาธิปไตยกันก่อนต้องสร้างประชาธิปไตยอย่างเดียวครับพอดีเลยนั่งอยู่กับคุณรุ่งโรจน์กับท่านทนายสมพรคุยเรื่องเดียวกันครับต้องสร้างอย่างเดียวเดี๋ยวคุณบุญเลิศขอเวลาสักประมาณ3นาทีเชิญนำเสนอที่อยากพูดคุยวันนี้เชิญเลยครับครับเรื่องการยุบพรรคการเมืองนี่เขาก็สนใจการยุบพรรคการเมืองเป้าหมายก็คือมันเป็นการยึดอำนาจของประชาชนที่มอบอำนาจให้นายกทักษิณไปบริหารประเทศแต่ทีนี้นายกทักษิณบริหารประเทศแนวทางปฏิบัติมันจะเป็นประชาธิปไตยจนไปสู่การปฏิรูปที่ดินสำรวจที่ดินคนจนคนอะไรไว้หมดนี่แหละไอ้นี่พวกเผด็จการไม่ชอบใช่ไหมครับก็เลยทำการยึดอำนาจก็ปฏิวัติโค่นล้มอำนาจทักษิณทีนี้การจะทำลายอำนาจทักษิณก็คือยุบพรรคการเมืองตัดสิทธิ์นักการเมืองที่อยู่ในสังกัดพรรคไทยรักไทยก็มีเป้าหมายแค่นี้แต่ที่นี่สิ่งที่มันน่าเกลียดที่สุดก็คือแนวทางที่จะสร้างเงื่อนไขในการยุบพรรคนี่พรรคมันเป็นสถาบันมันเหมือนบ้านนะครับแต่ที่นี่ตัวสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคมันเป็นคนทำผิดแล้วไปยุบหมู่บ้านพระทำผิดแล้วไปยุบวัดอย่างนี้นี่มันไม่ถูกต้องมันน่าอายเขาไปทั่วโลกนะอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เขารู้นะครับชาวบ้านเขารู้จักเขารู้ดีลูกบ้านทำผิดแล้วไปยุบบ้านเขาทำไมอย่างนี้ครับประเทศอื่นเขาไม่มียุบหรอครับมีประเทศไทยที่เดียวไม่มีหรอกครับผู้ใหญ่ทำผิดยุบโรงเรียนนี่ไม่มีแล้วมีที่เดียวในประเทศไทยน่าอายมากเป้าหมายก็คือฆ่าคนคนเดียวแค่นั้นไม่ได้มีอะไรฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอยากให้เป็นประเทศประชาธิปไตยเมื่อวงจรอุบาทมันเป็นเผด็จการอย่างนี้นี่ถ้าพรรคเพื่อไทยคิดว่าตัวเองเป็นพรรคประชาธิปไตยจะสร้างพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนถอยออกมาอย่าเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วผมจะหาว่าพรรคเพื่อไทยคือแหล่งผลิตอาวุธร้ายทางการเมืองคือเผด็จการนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลังเลือกตั้งจะรักชาติจะรักสถาบันอีกกี่คนและเป็นเหตุย้ายพรรค
นะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่นะครับถ้าอยากถ้าท่านนายกทักษิณอยากกลับประเทศต้องมาสร้างประชาธิปไตยร่วมกับประชาชนต้องมายืนเคียงข้างชมรมประชาธิปไตยท่านจะได้ทุกอย่างท่านจะกลับมาอย่างสง่างามนะครับถ้าอยู่อย่างนี้เลือกตั้งหลังเลือกตั้งผมยืนยันได้เลยครับเพื่อไทยไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลและตายยาวด้วยครับตายยาวแปลว่าตายยาวแปลว่าไม่ได้เกิดเลยไม่ได้เกิดเลยถ้าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเขาก็หาว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วเข้ามาทำไมมันไม่มีข้ออ้างครับรู้ว่ามันเป็นโครงสร้างของโจรเลยจะเข้ามาทำไมต้องถอยสิครับต้องถอยออกไปยืนเคียงข้างประชาชนเล่นการเมืองนอกสภาก็ได้มายืนเคียงข้างประชาชนร่วมกับพวกเรานี่ชนะแน่นอนผมถามคุณเลิศถามตรงว่าไม่สนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยนี่เข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับครับไม่ประสงค์เพราะว่าพรรคเพื่อไทยอ้างตัวเองว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยนะครับให้บอยคอตเลยแล้วแสดงให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยตรงไหนถ้าเขาไปร่วมกระบวนการโจรแล้วผมไม่ว่าเป็นประชาธิปไตยทันทีเลยกลุ่มผลประโยชน์ทั้งนั้นรับเผด็จการทั้งนั้นเอาละเรื่องนี้ผมพักไว้ก่อนผมจะเอาเรื่องสองครับเรื่องสองนี่คุณอนันต์ปัญญาชนกับรัฐมนตรีกรจาติกวณิชออกมาแถลงร่วมกันว่าต่อไปประชาธิปัตย์จะให้มีการปฏิรูปที่ดินใหม่คุณอนันต์เสนอว่าครอบครัวหนึ่งไม่ให้เกิน50ไร่ชาวบ้านดีใจไหมครับโอ้ภาพของคุณอนันต์ภาพของพวกเหล่านี้คือเผด็จการครับมหาโจรอ่านคัมภีร์ใครเขาจะไปเชื่อหมอประเวศวสีพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนที่จะสิ่งดีๆแล้วทำอะไรได้โครงสร้างตรงนี้มันเป็นอำนาจบริหารอำนาจบริหารถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยมันเป็นอำนาจของประชาชนไอ้ที่โจรจะมาบริหารความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไม่มีทางครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผด็จการคือผู้ถือที่ดินจำนวนมากในประเทศไทย 10% ของจำนวนที่ดินนี่จำนวนเนื้อที่ไร่ 10% ของที่ดินทั้งหมดคน 90% ถืออยู่นะครับและอีก 90% ของที่ดินนี่พวกเผด็จการถือทั้งนั้นครับนะครับเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่เป็นไปไม่ได้เลยไม่เชื่อว่าจะทำได้นะครับไม่เชื่อเลยครับโอเคครับผมถึงบอกว่ามหาโจรอ่านคัมภีร์ไม่มีใครเชื่อหรอกครับผมขอบคุณคุณบุญเลิศนะครับวันนี้เวลาน้อยมีวิทยากรร่วมคุยอยู่เดี๋ยวผมจะขอให้พี่น้องประชาชนโทรคุยด้วยนะครับครับครับโอเค087 867 5397ถูกไหมครับถูกครับ087 867 5397นะครับท่านผู้ชมถ้าเผื่ออยากสนทนากับคุณบุญเลิศเทวเสศที่กาฬสินธุ์ก็โทรเข้าไปได้เลยท่านบอกว่ายินดีพูดคุยด้วยขอบคุณนะครับคุณบุญเลิศครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์ท่านทนายสมพรครับฟังแล้วเป็นยังไงประเด็นเรื่องไม่อยากให้พรรคการเมืองที่ประกาศตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยนี่เข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งเนื่องจากไม่เห็นว่าการเลือกตั้งนี่ไม่ใช่คำตอบของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ประชาธิปไตยผมเขียนบทความมาหลายครั้งว่าพรรคการเมืองที่เป็นประกาศตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยต้องประกาศนโยบายเรื่องสร้างอำนาจประชาธิปไตยก็หมายความว่าผมยื่นข้อเสนอผ่านไปถึงพรรคการเมืองที่มีอยู่ในเวลานี้นี่ไปผมไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะต้องเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายว่าจะต้องทำคิดถึงเพื่อไทยเนื่องจากเป็นขวัญใจมาก่อนต้องประกาศว่าจะต้องทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอันดับแรกสุดณเวลานี้เนี่ยผมพิจารณาว่าหลังปี2490เป็นต้นมาคือการรัฐประหารของพลโทผินชุนหวันเนี่ยประชาชนไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยอีกต่อไปแล้วไม่มีเลยนะครับเคยมีช่วงไหนที่มีเลยเกือบจะมีไงผมเวลาผมเขียนบทความผมเขียนว่าในช่วง15ปีเนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างประชาธิปไตยผมได้บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะมีความพยายามที่จะสร้างประชาธิปไตยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกซึ่งผมรวมถึงพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองนะ27มิถุนายนนะรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475แล้วก็รัฐธรรมนูญ9พฤษภาคม2489เนี่ยไม่มีองคมนตรีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกไม่มี3ฉบับนี้ไม่มี3ฉบับนี้ไม่มีไม่มีแล้วที่เหตุที่ผมบอกว่าองคมนตรีขึ้นมาฉบับที่2490ฉบับใต้ตุ่มเนี่ยแหละมาทีแรกเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็นคณะอภิรัฐมนตรีพอรัฐธรรมนูญปี92เปลี่ยนเป็นองคมนตรีพอมีการแก้ไขเมื่อปี94จึงได้มีบทบัญญัติว่าด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นี่ปัญหาคือองคมนตรีไม่ได้เป็นเผด็จไม่ได้หมายถึงว่ามีหรือไม่มีเป็นเผด็จการแต่ปัญหาอย่างที่ผมเรียนมาหลายครั้งว่า
รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ควรมีบทบัญญัติว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่อยู่นอกอำนาจอธิปไตยนี่รวมทั้งองค์กรอิสระด้วยนะทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าองค์กรอิสระปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ใช้อำนาจไหนนั่นน่ะสิครับอยู่เหนือรัฐสภาครับอยู่เหนือรัฐบาลคือคงจำได้ที่เขี่ยคุณสมัครออกไปด้วยเหตุเพียงทำกับข้าวออกโทรทัศน์ทำกับข้าวออกทีวีแล้วก็ปปช.นี่สามารถจะเรียกผู้พิพากษามาสอบสวนได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะปปช.ก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีคตส.ด้วยคตส.เอ๊ะใช้อำนาจผมก็เลยเห็นว่านี่คือภาพของความไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มันเป็นรูปธรรมของระบบการปกครองเราผมอย่างนี้มันมีอย่างหนึ่งว่าบังเอิญว่าผมก็ถูกเรียกตัวไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาแล้วเรื่องเลยถูกกล่าวหาว่าเขาไม่ได้กล่าวหาเขาบอกว่าขอไปคุยด้วยเขาถามคุยเขาจะเชิญไปคุยตอนนี้ผมพูดที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาและไปพูดอีกหลายๆเวทีเสวนาผมก็ถามด้วยความที่เป็นนักประชาธิปไตยผมถามว่าองคมนตรีนี่เป็นอำนาจบริหารไหมทนายสมพรช่วยตอบก็ไม่ใช่เป็นอำนาจนิติบัญญัติก็ไม่ใช่เป็นอำนาจตุลาการก็ไม่ใช่แล้วอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยฐานะอะไรนี่ปัญหาผมอย่างนี้ผมอยากเสนอว่าเราพูดถึงระบอบการปกครองประเทศไทยเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนี่ตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎรครั้งแรกเนี่ยใช้คำนี้อยู่นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ผมเลยบอกและประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยพระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎอยู่เหนือการเมืองทุกประเทศนะครับก็ไม่ใช่เหนือการเมืองอยู่ในการเมืองแต่ว่าเพียงแต่ว่าอำนาจในการบริหารนั้นเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งก็เราใช้คำว่าพระมหากษัตริย์อยู่ในการเมืองคือไม่ยุ่งไม่ยุ่งคืออยู่ในการเมืองครับคือยุ่งเกี่ยวคือยังยุ่งเกี่ยวอยู่เหมือนเดิมประมุขของชาติหรือประมุขประเทศแตกต่างกับประมุขของการปกครองแตกต่างไหมก็จะประมุขฝ่ายบริหารประมุขฝ่ายบริหารกับประมุขแห่งรัฐเนี่ยถ้าประมุขฝ่ายบริหารนี่ขณะนี้เราหมายถึงว่าหนึ่งฝ่ายบริหารนี่คือนายกรัฐมนตรีฝ่ายรัฐสภาคือประธานรัฐสภาฝ่ายตุลาการความจริงฝ่ายตุลาการนี่ผมเคยถามใครก็ไม่แน่ใจแล้วเขาบอกว่าใครใหญ่สุดระหว่างประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองเขาบอกว่าใหญ่กว่าทีผมเลยบอกเอ้าอำนาจอธิปไตยของชาตินี่มันอย่างนี้นะมันต้องยอดมันต้องมียอดเดียวโดยอำนาจอธิปไตยของชาตินี่ national sovereignty หรือ peopleหรือ popular sovereignty นี่มันจะต้องมีอำนาจเดียวเท่านั้นเพียงแต่แยกออกไปเป็น3ฝ่ายเพื่อให้คานซึ่งกันและกันก็คือนิติบัญญัติเขาถือว่าให้ใหญ่สุดในระบบรัฐสภา supremacy of parliament คือศัพท์ที่ประเทศประชาธิปไตยเขาใช้รัฐสภาต้องใหญ่สุดระบบรัฐสภาก็รัฐสภาเป็นผู้ถือดุลรัฐสภาผู้ถือดุลครับอำนาจผ่านรัฐสภาท่านลองวิเคราะห์ที่วันนี้ใครถือดุลของประเทศนี้อยู่ไหนบ้านเราดินะครับนี่จะบัญญัติบริหารดูตามรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาในปัจจุบันร่างขึ้นมาเนี่ยทำลายอำนาจรัฐสภาทั้งสิ้นคือรัฐสภาเนี่ยตามหลักบ้านเราเนี่ยรัฐสภาเป็นผู้ถือดุลแต่ว่าการร่างรัฐธรรมนูญมาเนี่ยก็ให้มีวุฒิสมาชิกนะครับสามารถที่จะมาจัดสรรบางตำแหน่งบางอย่างเนี่ยก็กลายเป็นวุฒิสมาชิกก็ถือดุลอยู่เหมือนกันแล้วกลายเป็นองค์การต่างๆเรียกว่าองค์กรแปดเก้าอย่างนะองค์กรแปดเก้าอย่างนะก็กลายเป็นก็ถือดุลอยู่เหมือนกันคือเรียกว่าบ้านเราเนี่ยไม่เป็นทั้งระบบรัฐสภาไม่เป็นทั้งระบบประธานาธิบดีไม่เป็นระบบกึ่งประธานาธิบดีคือร้ายหลักวิชาร้ายทฤษฎีร้ายหลักการอย่างที่เชิงจึงเกิดปัญหาขึ้นยังไงครับกรณีท่านพูดถึงวุฒิสภาตอนนี้ทางคุณรุ่งโรจน์ท่านทนายสมพรดูให้ดีผมเองเคยเป็นสมาชิกตรงนี้มาก่อนผมเองมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกมัดมือชกเอาล่ะเขาให้สรรหาองค์กรอิสระเมื่อก่อนเนี่ยนะมันมาตามรัฐมนตรี2540ก่อนตอนนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณทักษิณนี่ไปแทรกแซงในองค์กรอิสระอย่างนั้นอย่างนี้พอมีการยึดอำนาจโดยพลเอกสนธิวีรกฤตินี่คุณสนธิยึดเองเลยไม่ใช่ไปแทรกแซงนะคือปปช.คือของสนธิเลยสารรัฐธรรมนูญคือของพลเอกสนธิเลยกกต.ก็ทั้งชุดจะมาจากตัวไหนก็สุดคตส.ด้วยต่างหากเอาผู้พิพากษาในหน้าที่นะ
ที่เป็นตัวเป็นอยู่ในตำแหน่งนี้มาทำหน้าที่ตรวจสอบมาทำหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปตัดสินต่างหากคือทำหน้าที่ทั้งชงเรื่องทำหน้าที่ทั้งตัดสินผมว่ามันแปลกแม้แต่ศาลอาญาของคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งวันนี้ก็ตอนนี้คุณทักษิณนี่ก็โมฆะไปแล้วเรื่องขายที่ดินของภรรยาแต่คุณทักษิณก็ยังติดอยู่ผมก็เลยว่ายุติธรรมนี่เมื่อโมฆะไม่ต้องโมฆะไปทั้งหมดเลยทำไมไม่ร้องกลับมาเอาล่ะที่ผมพูดถึงเรื่องวุฒิเมื่อกี้วันนี้วุฒิมาจากการเลือกตั้ง76จังหวัด76คนแต่งตั้งอีก74มีหน้าที่ในการสรรหาแต่ลักษณะการสรรหาไม่แตกต่างจากสมัยที่ผมเป็นก็คือว่าเวลาเขาต้องการกกต5คนเขาจะเลือกมา10 10นี่คือถ้าบอกต้องการส้มหวานนะแต่ทั้ง10ลูกเนี่ยมันเปรี้ยวหมดมันจะเป็นเรื่องส้มหวานที่ไหนมันไม่มีเปรี้ยวน้อยมันมือชกดีว่ามันมือชกอ้าวกรณีของปปช.อ้าว9ตำแหน่งเขาเอาชื่อมาให้18คนก็คนที่อำนาจเผด็จการเรียกว่าเขาชงมาให้แล้วและสวจริงๆคล้ายๆกับมีอำนาจนะแต่สุดท้ายไม่มีก็คือเลือกตามที่เขาว่านะเผลอๆวันเลือกตั้งก็จะมีการแจกโผกันวุ่นวายไปหมดกันมีการล็อบบี้กันผมว่าลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาใช้อำนาจที่เรียกว่าองค์กรอิสระผมว่ามันไม่ใช่อิสระมันจะต้องอิสระไม่ได้ในการปกครองในระบบที่รัฐสภามีสามอำนาจเท่านั้นที่สองเห็นด้วยเลยนี่คือประเทศไทยที่มันทุพพลภาพมาเรื่องการปกครองเนี่ยผมว่ามาจากลักษณะกฎหมายที่ไม่ถูกต้องคือผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการล้มเหลวของระบบเผด็จการเนี่ยสะท้อนจากรัฐสภาเนี่ยเป็นสภาผัวสภาเมียหรือสภาตระกูลแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้แทนของปวงชนก็ประชาชนปฏิเสธต่อมารัฐบาลซึ่งเกิดจากสภาแห่งนี้เนี่ยก็ไม่มีนโยบายประชาธิปไตยหรือนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือถืออำนาจที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนรัฐสภาก็ล้มเหลวและกรรมาศาลในตุลาการพิวัตรเนี่ยศาลก็เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะไม่ใช่เฉพาะถือดุลในดุลแต่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเลยการเสียดุลไปเมื่อระบบเผด็จการนะครับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเนี่ยจึงมีผู้ที่จะรักษาระบบนี้เอาไว้นะครับได้นำองค์กรอิสระแล้วก็วุฒิสมาชิกเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการการันตีหรือรับรองอีกครั้งหนึ่งเช่นการเลือกตั้งที่สกปรกหรือการเลือกตั้งที่ทุจริตก็จะมีกกต.มารับรองว่าผู้ให้การรับรองให้รับรองมีนายกนายขอไม่สุจริตก็จะมีศาลรัฐธรรมนูญมารับรองมีคณะกรรมการเหล่านี้นี่เขาเรียกว่ามาฟอกนักการเมืองหรือฟอกระบบที่ล้มเหลวเนี่ยเอาไว้เพื่อให้ดำรงอยู่ต่อไปนะครับแต่อันนี้มาจากหลักอะไรอันนี้มาจากหลักว่าเมื่อประเทศจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วนะครับประเทศเนี่ยเขาจะยกขึ้นสู่สถาบันการปกครองที่เป็นสถาบันเช่นคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประเทศที่เลือกตั้งกันมายาวนานในระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยต่อมาคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยจะได้รับการรับรองเป็นสถาบันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับได้ทำเพื่อประโยชน์รักษาสิทธิของประชาชนมาจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นสถาบันนี่คือในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับเช่นศาลปกครองเนี่ยเดิมจะไม่มีข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับราชการหรือฝ่ายบริหารต่อมาเนี่ยมันเป็นการพัฒนาของนักกฎหมายว่าต้องยกระดับขึ้นให้มีศาลปกครองเพื่อคุ้มครองประชาชนในการพิพาทกับรัฐต่างหากก็เลยเรียกว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมีศาลปกครองนะครับเพราะในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยเมื่อประชาธิปไตยเดินได้ไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยสถาบันต่างๆจะยกระดับขึ้นเป็นสถาบันเพื่อเป็นหลักในการคำจุนต่อไปเช่นในอเมริกาเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสถาบันไปเลยยกระดับขึ้นเป็นสถาบันไปเลยไม่ใช่การเลือกตั้งเฉยๆอย่างบ้านเรานะครับถือว่าการเลือกตั้งเป็นสถาบันไปเลยดังนั้นการใช้หลักว่าเมื่อประชาธิปไตยพัฒนาระดับหนึ่งก็จะเกิดสถาบันขึ้นรับรองบ้านเราก็ประชาธิปไตยคือระบอบรัฐสภาหรือระบอบเผด็จการของเราล้มเหลวก็กลัวมันจะพังก็เลยเอาประยุกต์อันเนี้ย
มารับรองอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นการหลอกประชาชนเพื่อค้ำจุนระบอบนี้อยู่ต่อไปหลักการนี้จึงปิดฝาปิดตัวให้ครับผมถามท่านสมพรผมอยากเสริมตรงประเด็นนี้ก่อนเชิญสมพรหน่อยนึงว่าเหตุที่บอกว่าการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่เจริญทางด้านประชาธิปไตยแล้วเขาสามารถยกระดับเป็นสถาบันเนี่ยเพราะว่าการเลือกตั้งมันสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆในขณะที่บ้านเราเนี่ยผมมองว่าในหลายสิบปีเนี่ยประชาชนมีหน้าที่เพียงไปรองรับนโยบายของพรรคการเมืองที่ไปแย่งอำนาจกันนะครับถ้าไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยเป็นเจตนารมณ์ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประเทศเราต้องเกิดประชาธิปไตยมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้มันไม่เกิดที่มันไม่เกิดเพราะว่าไปรองรับนโยบายของพรรคการเมืองผมเคยเขียนบทความว่าความขัดแย้งการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมี2มิติคือมิติแรกคือความขัดแย้งระหว่างพลังประชาธิปไตยกับพลังปฏิกิริยาหรือคนที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยหรือพวกเผด็จการกับอีกอันนึงเนี่ยคือความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจทางการเมืองที่แย่งกันเข้าไปบริหารงบประมาณแผ่นดินแล้วประชาชนเนี่ยถูกความขัดแย้งชนิดหลังเนี่ยลวงตาเหมือนกับว่าถ้าเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นประชาธิปไตยถ้าเลือกอีกพรรคไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนบางครั้งยังไม่มีความเข้าใจเลยว่าเป็นประชาธิปไตยคืออะไรถ้าพรรคการเมืองไม่ประกาศว่าจะสร้างประชาธิปไตยผมยังถือว่าพรรคการเมืองนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยผมกำลังบอกว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความเป็นประชาธิปไตยแต่คำนึงถึงประโยชน์ของคนในพรรคหรือประโยชน์ของพรรคการเมืองนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดถึงจึงมักจะพูดถึงเรื่องงบประมาณพูดถึงเรื่องโครงการถนนหนทางรถเมล์สีพันธุ์อย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็ท่านสมพรเผอิญเวลาเกือบกำลังจะหมดก็เลยอยากให้พูดถึงเรื่องพรรคหน่อยนึงเรื่องพรรคกับการตัดสิทธิ์นี่มันคือความจริงแล้วนะครับเมื่อมีรัฐเกิดขึ้นผู้ที่จะขับเคลื่อนรัฐนะครับเขาทางวิชาการเขาเรียกว่าปาร์ตี้โพลิตติคอนปาร์ตี้หมายถึงพรรคซึ่งมีนโยบายแนวทางหลักการยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนี่เข้าไปขับเคลื่อนรัฐนี่จะเรียกพรรคหรือไม่ก็ไม่เป็นไรก็เรียกคณะก็ได้เป็นปาร์ตี้คณะราษฎรคณะราษฎรก็คือปาร์ตี้ก็คือพรรคราษฎรนะครับพรรคทหารก็คือคณะทหารคือรัฐเนี่ยสเตทเนี่ยจะมีอำนาจใช้อำนาจได้เนี่ยต้องมีรัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยต้องมีพรรคซึ่งถือนโยบายเนี่ยเข้าไปปกครองที่ก็บอกว่ามีพรรคก็เพื่ออะไรเพื่อจะเข้าไปใช้นโยบายในการขับเคลื่อนไดนามิกก็จะมีคณะกรรมการบริหารพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคแต่ว่าการตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารคือยังไงนั่นคือองค์การพรรคกับองค์การรัฐใช่ไหมครับแต่พรรคเนี่ยทั่วโลกนะครับไม่มีกฎหมายที่กำจัดเสรีภาพจำกัดเสรีภาพของประชาชนว่าให้ตั้งพรรคโดยต้องจดทะเบียนมีนายทะเบียนพรรคนี่เป็นพรรคธรรมชาติพรรคนี่อยู่เหนือการเมืองเพราะจะเข้าควบคุมรัฐต้องจดไหมไม่ต้องจดครับไม่มีพรรคการเมืองในโลกเขาจดทะเบียนพรรคการเมืองมีแต่ประเทศไทยเพื่อเผด็จการจะได้ควบคุมหมู่ไม้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำลายเสรีภาพทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการที่มีกฎหมายไงครับถึงบอกว่าเรียกร้องให้เลือกกฎหมายพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่มีการยุบพรรคมันผิดมาแม้แต่การให้คนสมัครส.ส.ต้องสังกัดพรรคต้องสังกัดพรรคก็ผิดเหมือนกันผิดผลนี่คอนเซ็ปต์คือเราเนี่ยถูกเผด็จการเนี่ยหลอกเอาไว้เสมอเพื่อเขาจะถืออำนาจจนปัจจุบันเนี่ยประชาชนที่ไหนกล้าสมัครไม่ใช่สังกัดพรรคอย่างเดียวนะครับเขาบอกต้อง60 ล้านอยู่ก็ไม่มีจะกิน